กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงอ่ะน้องโดมครับต้องแนะนำพรีเซนต์มะระหมูนะครับไม่เล็กมะระหมูเพราะว่ามันมีมะระเยอะมะระอะไรที่ไม่รู้แล้วก็ใส่กบหมูนะครับน่ากินมากเลยเขาอุตส่าห์แนะนำนะคุณผู้ชมก็ดูน่ากินนะน่ากินมากเลยน้องโดมก่อนมารายการนี้รู้ไหมต้องมาทำกับข้าวกับใครรู้นะครับใครอาจารย์นะครับอาจารย์ชื่ออะไรยิ่งศักดิ์ครับอ๋อเหรออาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำอะไรแค่นั่งแล้วก็เฝ้าคิทเช่นนะครับเฝ้าครัวไม่โดนไฟไหม้นะครับเอามาให้ด้วยไฟไหม้อ๋อโอเคมาชิมก่อนชิมก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อนะชิมก่อนชิมก่อนอร่อยมากจริงเหรอหมูสุกไหมอ่ะหมูมันยังไม่ 100% คุกนะเอาแบบมีเดียมแรงใช่ไหมไม่หรอไม่ได้ใช่ไหมจะทำไมอ่ะ เป็นอะไรอ่ะมะระไม่ได้มะระไม่ได้ เกิดอะไรขึ้นเหรอคะตายดีว่าหลบตนนะคะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยโอเคไม่ต้องชิมมากชิมมากชิมมะระชิมได้มะระอร่อยอร่อยมากนะเราชอบกินหมดเลยนะคะน้องโนมจริงๆผัดสามมะเนี่ยเป็นอาหารภาคเหนือนะเขาใส่ถั่วฝักยาวถูกต้องเลยเขาเรียกมะถั่วมะถั่วแล้วก็มีมะระครับแล้วก็มีมะเขือแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์นี่ไหมเกือบครบเลยจริงเกือบจะถูกต้องตามตำรับทุกอย่างเลยไม่น่าเชื่อเลยนะอยู่เก่งมากเลยอ่ะจริงเหรอโอ้ไม่รอเล่นนะไม่เอาหมดเลยนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันจานนี้จริงๆนะอาจารย์ว่าไม่น่าจะผ่านนะแต่ให้แก้ตัวร้องลิเกให้ฟังหน่อยเราจะให้ผ่านผมโมได้ทำอาหารดีมีมะระเยอะเคยบูฮูแต่เห็ดยังแต่ได้เท่าแค่นี้หมูบดสุกขอให้ผมผ่านจากหัวใจผม ผมกำลังกินหมูแดงอยู่ก็โดนไอกับมะระบดแสบ อ่ะฟังจากเสียงเพลงคราวนี้ตัดสินไม่ได้จากรสชาติกินได้ เดี๋ยวช่วงหน้าจะนิสธรรมก๋วยเตี๋ยวขั้วน้ำพริกอ่องให้กับน้องโดมชิมนะครับเอาไหนพูดตามอาจารย์สิสำลีขายหวยสำรวยขายสีสำรวยขายสีสำรวยใส่สีสำลีเล่นหวยสำรวยเล่นสีสำลีเล่นหัวสำลีเล่นไม่ใช่ช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวอย่างเมนูซุปตับหมูลูกเดือยมาฝากค่ะวิธีทำลูกชิ้นตับหมูเริ่มด้วยนวดผสมตับหมูสับเนื้อหมูสับกระเทียมสับแป้งข้าวโพดพริกไทยป่นและเกลือป่นเสริมไอโอดีนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำลงในหม้อหุงต้มไวทะลัก3ชั้น20เซนติเมตรราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายเปิดไฟแล้วต้มจนเดือดใส่ส่วนผสมของลูกชิ้นลงต้มจนสุกแล้วตักขึ้นพักไว้วิธีทำซุปตับหมูลูกเดือยใส่เนยสดชนิดเค็มลงในหม้อหุงต้มไวทะลัก3ชั้น20เซนติเมตรราหัวมะลายผัดจนเนยละลายใส่กระเทียมสับและหอมใหญ่ลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ใบทามและใบกระวานผัดให้เข้ากันใส่แครอทและเซลอรี่ปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยดำป่นผัดให้เข้ากันเติมน้ำสต๊อกหมูและลูกเดือยต้มสุกคนให้เข้ากันค่ะต้มจนเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟใส่ลูกชิ้นตับหมูลงในภาชนะเสิร์ฟตักราดด้วยซุปลูกเดือยพร้อมรับประทานค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายค่ะ
ินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิ